ันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูซาลาเปาไส้ครีมสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 93.75 แคลอรี่ต่อซาลาเปาไส้ครีมทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 187.5 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% เรามาเริ่มจากทำไส้ครีมกันก่อนเลยค่ะใส่แป้งข้าวโพดผงคัสตาร์ดมิตรผลไลท์ชูการ์และเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะเคล้าให้เข้ากันเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและนมข้นจืดนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนกระทั่งสุกข้นแล้วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนผสมจนเข้ากันดีพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้เป็นไส้ซาลาเปาวิธีทำแป้งซาลาเปาใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ฟอกขาวมิตรผลไลท์ชูการ์ยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูและน้ำลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันใส่ในขาวตีต่อจนเนื้อเนียนนานประมาณ 12-15 นาทีแล้วปิดเครื่องนำก้อนโดมาชั่งน้ำหนักก้อนละ40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดเป็นแผ่นกลมริมแป้งบางและตรงกลางแป้งหนาใช้สกู๊ปไอศกรีมตักไส้ครีมปริมาณ30กรัมลงตรงกลางจับจีบให้สวยงามวางลงบนกระดาษรองซาลาเปาพักจนขึ้นเป็น2เท่าเรียงซาลาเปาไส้ครีมลงในลังถึงนึ่งโดยใช้ไฟแรงนานประมาณ6นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดซาลาเปาไส้ครีมใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว